ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนครับแล้วก็ในเรื่องราวของ Speed Clinic ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมต่อเลยครับผมมาเมื่อสักครู่ค้างไว้อยู่ที่เมื่อสักครู่ค้างไว้นะฮะเรื่องของการดูแลนะฮะเรื่องของหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของหัวเทียนหรือไม่ก็รถที่สตาร์ทไม่ติดอันดับแรกเราควรจะตรวจสอบอะไรก่อนนะครับพื้นฐานนะครับก็ทำการตรวจสอบไปเรียบร้อยหมดแล้วในเบรกแรกเบรกที่สองนี้เรามาดูเรื่องของปลั๊กเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งกันบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานอยู่ไม่ใช่ว่าเร่งๆแล้ววอดเร่งๆแล้วเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้วสะดุดอะไรประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะดูแลและบำรุงรักษาเขาได้อย่างไรมาครับพี่ก่อนดูแลนะต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุนครับผมนะครับกับร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านขายรถมือสองบิ๊กไบค์มือสองที่บอกว่านะครับคัดเฉพาะรถคุณภาพเท่านั้นมาขายใช่นะครับไม่ซื้อรถมีอุบัติเหตุนะครับซื้อรถบ้านก็จริงแต่ว่ารถต้องมีสภาพที่พร้อมการใช้งานนะครับสนใจก็นะครับสามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้นะครับไปถามสอบถามต่างๆได้ที่099-004-0070นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com ถ้าไม่สะดวกนะครับใช้มือถืออยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถเข้าไปดูทางแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับพิมพ์ไปเลยครับภาษาไทยดีเจริญยนต์นะครับนั่นก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตว่าจะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่รถที่ยังอยู่ในสต็อกนะครับมีเรทในเรื่องของราคานะครับมีสเปคของตัวรถว่ารถปีไหนรุ่นอะไรใช้ยังไงไมล์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับสนใจตัวไหนสามารถโทรเข้าไปสอบถามนะครับหรือไปที่ร้านนะครับอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย2ก็คือว่าเข้าไปเนี่ยอยู่ซ้ายมือหาง่ายครับเส้นพุทธมณฑลนะครับก็ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขายรถมือ2ที่ต้องบอกว่าเป็นร้านเดียวเลยที่เรารู้ณตอนนี้นะว่ามีเรียกว่ารับประกันหลังการขายใช่ครับง่ายซื้อไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะมีปัญหาอะไรกลับมาเขาก็มีการดูแลแล้วก็รวมถึงการซ่อมรุ่นต่างๆมันจะเป็นรถเล็กขนาด200ซีซีถึง 1,400 ซีซีอะไรก็ว่าไปเขาจะมีช่างผู้ชำนาญงานคอยดูแลให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสำหรับการซื้อขายต่างๆถ้าคุณอยากจะขายรถโทรมาบอกรุ่นบอกปีจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถไปหาคุณคุยกันจบที่ราคาเท่าไหร่จ่ายเงินสดเอารถกลับหรือเราเข้าไปดูทางเพจแล้วดูทางเว็บไซต์แล้วติดต่อคุยกันแล้วจบในเรื่องราวของไฟนั้นเรียบร้อยนะครับอยากได้รถรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับจบปุ๊บเจ้าหน้าที่ทางร้านก็จะนำรถมาส่งถึงบ้านเลยนี่เป็นไงเยี่ยมเลยจะเทิร์นรถก็ได้นะเราจะมีรถจะเปลี่ยนจะซื้อจะเทิร์นจะขายได้หมดจะซื้อจะขายจะเปลี่ยนได้หมดจะสับได้หมดได้หมดครับสับด้วยก็เอาสลับรถสลับรถที่ร้านดีเจริญยนต์ครับขายรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพแบบจับต้องได้ราคาไม่แพงนะครับผมต่อได้ครับผมมาต่อเลยครับสำหรับเบรก2ของ Speed Rider Clinic นะครับช่วงนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรถซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีบางท่านผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆทุกคนบางท่านก็เป็นช่างบางท่านอาจจะไม่เป็นช่างเลยนะครับแต่เรามาดูเรื่องของ Speed Rider หรือ Speed Rider Clinic เนี่ยเรามีความรู้ให้กับเพื่อนๆเสมอนะครับเรามาดูครับต่อกันเลยนะครับเรื่องของรถนะฮะตะกี้นี้ยังค้างเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่ 2-3 จุดนั่นเองที่มีปัญหานะครับเช่นระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเซ็นเซอร์รอบเดินเบานะครับบางทีเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเช่นวิ่งไปดับวิ่งแล้วเสอึกหรือไม่ก็เบาดับเร่งวอดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราจะมาดูการตรวจสอบกันแล้วเรามาทำการวิจัยแล้วก็ใช้งานไปด้วยตัวเลยนะครับมาครับตะกี้นี้ที่ค้างไว้เรื่องของปลั๊กเซ็นเซอร์นะครับปลั๊กเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับจะมีปลั๊กเดินเบาอยู่1ชุดนะฮะตัวบนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถเราจะเห็นเสียงมันดังแก๊กทีนึงเสียงตัวนี้จะดังพร้อมกับปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเนี่ยจะดังประมาณ5วิอี๊แล้วก็ดับไปนะครับคราวนี้ตัวรอบเดินเบาเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเรื่องของหัวเทียนบอร์ดด้วยเหมือนกันถ้าตัวเซ็นเซอร์เดินเบามันเสียหรือมีปัญหานะครับฉะนั้นเรามาทำการตรวจสอบโดยมาดูที่ปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กเดินเบานะครับ
ตัวนี้นะครับอาจจะมีขี้กากขี้เกลื่อนขี้อะไรก็ตามนะฮะเราเอาสเปรย์อเนกประสงค์ฉีดเข้าไปนะครับเป็นการทำความสะอาดของเขาอันดับ2ฉีดเข้าไปที่รูนะครับพอฉีดไปที่รูเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับก็เสียบไปตามปกตินะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปลั๊กเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งปลั๊กเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเนี่ยนะครับมีปัญหามากๆนะครับสำหรับรถเวอร์ชัน4นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเสียยังไงเสียแบบไหนเราไม่รู้แต่เราต้องมีเครื่องมือตรวจสอบนะครับเราถึงจะรู้นะครับตัวนี้ก็คือปลั๊กเดินเบาปลั๊กลิ้นเร่งนะครับปลั๊กลิ้นเร่งตัวนี้จะมีสายไฟอยู่3เส้นด้วยกันนะครับสายไฟ3เส้นก็ประกอบด้วย1ลบเซ็นเซอร์มีไฟ5โวลต์ไปเลี้ยงระบบเซ็นเซอร์และอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของ TPS นั่นเองเป็นสายคำสั่งนะครับโดยเอาสเปรย์ไปฉีดตามร่องแล้วก็ฉีดด้านในนะครับฉีดเสร็จเราก็ประกอบไปเหมือนเดิมตามปกติใช้สเปรย์อเนกประสงค์ใช่ไหมพี่ใช่ครับสเปรย์อเนกประสงค์ครับได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปให้สุดนะฮะดันแคร็กไปแล้วก็ปักรอบเดินเบาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เดินดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของตัวเสียบของปั๊มแรงดันที่หัวฉีดนะครับสังเกตดูนะว่าจะมีลูกยางอยู่ดูว่ามันมีการเสื่อมสภาพไหมอะไรไหมนะครับถ้ามีเสื่อมก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะมาทั้งแพรเลยเรื่องของสายปั๊มติ๊กหรือสายปั๊มแรงดันบางท่านนะครับสายโมเครื่องดันโลอะไรประมาณนี้เขาจะผ่าตรงนี้ออกโมนะฮะผ่าไหมพี่แล้วก็เอาสายเนี้ยออกทั้งเส้นเลยให้สายเส้นเนี้ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเช่นสายแก๊สเล็กๆนะครับแล้วก็มัดเอานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการดันเข้าไปตามปกติเลยนะครับนี่ฮะดันเข้าไปนะฮะแล้วก็กดให้แน่นอย่างนี้เรียบร้อยดังปึ๊บครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ตามมาด้วยนะครับในเมื่อเรารื้อแล้วตัวสปริงตัวนี้นะฮะลิ้นเล้งสปริงลิ้นเล้งตัวนี้โอกาสช้างมีไหมมีครับสิ่งสกปรกมีไหมมีครับให้ทำการเอาสเปรย์ฉีดไปด้วยนะครับฉีดให้มันลื่นไม่งั้นแล้วมันจะค้างนิดเดียวเนี่ยแค่นี้ค้างนิดเดียวก็ถือว่าค้างแล้วเครื่องจะรันตลอดเวลาแล้วพอฉีดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็สตาร์ทรถใช้งานได้ครับ ครับเมื่อเราลื้อแล้วยังไม่จบแค่นี้ครับเราก็ยังมีเรื่องต่ออีกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสิ่งที่มีรูระบายตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารูระบายเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราสตาร์ทรถแล้วจะมีลมออกมาเป็นรูระบายความร้อนออกมาตรงนี้นะครับ ครับห้ามนำเอาพวกลูกปืนอะไรก็ตามเนี่ยไปอุดไว้ถ้าอุดไว้ปุ๊บเป็นไงครับความร้อนสะสมความร้อนสะสม2เกิดแรงดันภายในจะทำให้ดันลูกซีนอะไรต่างๆเนี่ยดันออกไปจนกระทั่งเสียนั่นเองครับนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเปิดออกมาแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนแทบจะไม่ได้อ่านเลยเรื่องของเนี่ยสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับรู้ไหมว่าเขามีไว้เพื่ออะไรสติ๊กเกอร์ไหนพี่เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยฮะสติ๊กเกอร์จะมีบอกไว้ว่าน้ำมันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 4,000 กิโลนี่นะนี่ครับแล้วก็บอกว่าสายพานเปลี่ยนทุกๆ 24,000 กิโลนะครับแล้วเรื่องของไส้กรองล่ะเปลี่ยนทุก 16,000 กิโลคือเมื่อก่อนน่ะมันจะอยู่ในคู่มือซึ่งคนก็ขี้เกียจจะเปิดอ่านตอนนี้ก็เลยเอามาเฉพาะใจความที่สำคัญใช่ แล้วไม่พอรถคันนี้นะครับบอกได้เลยนะมีคำว่าโลโก้ตัวนี้ด้วยใหญ่ๆเลยนะฮะโลโก้ตัวนี้ก็คือโลโก้ของ Xspeed ติดแล้วแรงม้าเพิ่มขึ้น 5% ไม่ใช่ รถคันนี้แต่งจาก Xspeed มาเห็นไหมฮะสังเกตดูแฮนด์แฮนด์อย่างเท่ไหมฮะแฟตบาร์แฟตบาร์แฮนด์อ้วนเขาเรียกว่าอะไรนะแฟตบาร์แฟตบาร์แฮนด์อ้วนนะฮะมีทั้งตุ๊กตาแฮนด์นะฮะของแต่งไฟลุ้งไฟเลี้ยวแล้วก็ยืดท้ายด้วยโชกหลังด้วยอะไรด้วยทุกอย่างแต่งจาก Xspeed หมดเลยแหมตบมือหน่อยครับ Xspeed ครับมาฮะก็นะฮะของแต่งของดีต้องไปแต่งกับเฮียวิทเลยฮะเฮียวิท Xspeed เลยนะฮะของแต่งแกเยอะจริงๆนะฮะรวมกระทั่งรถคันนี้ที่เอื้อเฟื้อด้วยก็คือน้องในทีมงานนะครับที่เอื้อเฟื้อเรื่องของ Speed Rider Clinic มาให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแต่รถคันนี้เป็นหนูแล้วโอเควะโอเคยินยอมแล้วบอกว่าพอถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวประกาศขายเลยแล้วนี่ส่วนมากรถเข้ารายการจะขายใช่ขายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับเรื่องของการตรวจสอบหรือการตรวจเช็คเรื่องของระบบหัวเทียนหัวฉีดหัวฉีดโอ้นี่มาเยอะนะหัวฉีดปั๊มแรงดันเกี่ยวกับ
รถสตาร์ทไม่ติดเกี่ยวกับรถที่มีปัญหาทั้งสิ้นไม่ว่าเดินเบาบ้างเดินบุกปักบุกปักอะไรก็ตามที่มีปัญหาแบบพี่ครับทำไมเร่งไม่ออกพี่ครับทำไมสะดุดพี่ครับวิ่งวิ่งไปแล้วดับพี่ครับปัญหาพี่ครับมันเยอะเหลือเกินนะฮะจริงไหมฮะสั้นเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่1ขาดการดูแล2มันเกิดจากการอายุการใช้งานของเขานะวิ่งวิ่งงานใช้งานไป2ประมาณสัก20,000โล30,000โลอะไรเงี้ยปัญหาจะตามมาพอตามมาเราก็ต้องมาตรวจสอบตรวจเช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรมีปัญหาตรงไหนอันดับแรกเนี่ยนะครับรถเรามีศูนย์เราเอาเข้าศูนย์ไปเลยดีกว่าจะมีคู่มือการตรวจสอบตลอดเวลามีอะไรก็เข้าศูนย์แต่บางครั้งผมเข้าใจว่าเข้าศูนย์มันอาจจะ1ช้ามันอาจจะแพงนะฮะถูกต้องรถบ้านๆนี่เราก็สามารถที่ให้ช่างนะเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นช่างซ่อมน่ะให้ช่างซ่อมเขาตรวจสอบได้เลยใกล้บ้านที่ไหนหรือรู้จักที่ไหนซีกันที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นให้เขาตรวจสอบให้เพราะว่ารถพวกนี้จะเป็นรถบ้านๆซะมากกว่าพูดง่ายๆว่าช่างทุกคนอ่ะฝีมือสมัยเนี้ยนะฮะโอ้ล้ำสมัยแล้วเก่งไปเยอะตลาดเก่งใช่มั้ยฮะตลาดอยู่เครื่องยนต์นี่แบบว่าเจอทุกวันอยู่แล้วสภาพพวกนี้นะรถพวกนี้เจอทุกวันใช่มั้ยฮะเจอทุกวันฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกวันเกิดขึ้นปุ๊บช่างเขาจะรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรมีปัญหาตรงไหนฟันธงโป๊ะนะครับรวมกระทั่งถึงว่าระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยสมัยนี้นะครับมีเครื่องมือตรวจสอบแล้วนะครับรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเสียเช่นไฟเตือนโชว์ปึ๊บๆๆบอกได้เลยกันนะครับโค้ดที่ว่าจะเป็นโค้ดช้าโค้ดเร็วโค้ดอะไรก็ตามนะฮะบอกไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเฮ้ยขี่ไปเฮ้ยไฟมันเด้งขึ้นอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยมันจะพังหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วว่ารถไม่พังหรอกครับเพียงแต่มันเตือนให้เรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเช่นระบบเซ็นเซอร์ O2 มีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยO2 มีปัญหานะให้คุณเอารถไปตรวจสอบแต่คุณก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปตรวจสอบเช็คได้2 อาจจะมีเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งที่มีไฟกระพริบช้ากระพริบเร็วอะไรต่างๆเลยพวกนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ารถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่เนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิตกกังวลว่าไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยรถมันจะพังหรือเปล่าขี่ไปได้ไหมอะไรได้ไหมขี่ไปได้ตามปกติแต่เราประคองมันไปนะครับบางเคสเนี่ยอาจจะมีเบาบางเคสอาจจะมีดับบ้างวิ่งบ้างอะไรนะไม่ต้องตกใจขี่ไปได้นะครับเพราะว่าปัญหาโค้ดต่างๆพวกนี้ผมเจอมาทั้งหมดพอเจอมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเราก็วิ่งใช้งานได้ตามปกติแล้วเอาเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านคุณให้มากที่สุดนะครับในการตรวจสอบนั่นเองเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ยังมีอีกเยอะครับที่ Speed Rider Clinic ที่เอามาฝากเพื่อนๆทุกคนรวมกระทั่งถึงตามร้านช่างหรือร้านที่เกี่ยวกับพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นกวนลูกทำบุงทำวาวอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปทำคลิปแล้วมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงเขารื้อกันยังไงเขาประกอบกันยังไงอะไรยังไงเรามาดูทางรายการ Speed Riderคลินิกกันมาเป็นประจำอยู่แล้วครับสำหรับในตอนนี้ต้องบอกว่าต้องทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ก่อนคราวหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนแน่นอนครับครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider